างฝั่งของเจ้าถิ่นไทยฮอนด้าในล่าสุดอยู่ในอันดับที่12นะครับมี10คะแนนโอ้แล้วเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้เหมือนไม่มีอะไรครับค่อยๆขอค่อยๆขึ้นเกมมาครับจังหวะทักทายครั้งแรกเป็นประตูเลยครับไอแซคฮอนนี่ครับทำประตูลูกนี้ยิงเข้าไปอย่างสวยสดงดงามแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำที่ค่อนข้างรวดเร็วครับโอ้มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับจังหวะลุ้นประตูของทีมเยือนแล้วก็ได้ประตูนำเลยครับโอ้เป็นจังหวะที่แนวรับของไทยฮอนด้าเองดูแล้วก็ไม่ทันได้ระวังตัวดูครับประกบห่างแล้วยัดเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่รู้จะโทษใครครับกองหลังก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับก็ยืนคุมอยู่ถือว่าก็หลายตัวนะครับอาจจะมองว่าระยะค่อนข้างไกลแล้วก็